สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมไม่มีทีมงานบ่าวเทบันมามัดเขาซอยบ่าวหอยครับผมมัดเขาดอครับพอดีบ่าวปิเลเฮ็ดอีหยังล่ะบาดนี่หนูใหญ่หนูได้มาอยู่ใกล้รถแถมมาฟังเสียงรถบ่ฟังเสียงรถคือโทรศัพท์ครับบ่เห็นมันละนี่เนาะนี่แหละครับมาพากันมามัดเขายำแรงครับหมอกลงอากาศหนาวคักจังเขาบ่าวหอยด้วยครับนี่ครับหลังจากไปมัดเขาหรือว่าไปนี่มาแล้วเป็นผลงานพี่แอบครับว่าพี่แอบหายังก็หาสับกี่ปมสิหาสับกี่ปมให้ไอ้ไปกรุงเทพไอเพราะว่าเขามาบำรุงเขาลดต่ำกันเนี่ยครับยากช่วงครับยากยากพี่เอกยากครับต่างคนต่างยากครับช่วงนี้ร้านอยู่โรงพยาบาลคู่คนนี้เต็งเลยเกาะตายสองสิคู่คนนี้ก็ตายสองเจ้าของก็ตายสองฮะใช่ไปน้ำเจ้าของก็ตายสองเอาเป็นซี่ผลตัวนี่ซี่ยุ้ยโอ้ระวังนะครับเด้อกัดครับรถซุปเปอร์นี่เขาก็ตำว่าอะไรตำเขาแต่เขาขามเล่นมาตำในท้องเองเออคือเขาชนกันมาเขาเด็ดมาใส่บ่เขากับขี่รถประจำปกติแหละครับก็ว่ากันแต่ผมมีพยายามให้มันเกิดนะครับนี่จะเป็นเมนูไก่อีกแล้วครับมือเดี๋ยวเบิ่งร้านกระซิบนู่ไก่ผมลูกมันซอยประทานเพิ่นหม้อพุ่นครับสิเป็นเมนูไก่อีกรอบครับผมนี่ครับสูตรเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับให้ครับผมการแซ่บๆขึ้นยุคแซ่บเกินจากการคั่วพี่แล้วครับเริ่มแรกขึ้นกับผูกแขนร้านครับไปทหารมืออื่นกับไปทหารแล้วร้านกันเลยมื้อนี้เป็นไปมัดเข่าดอบ่าวหอยแต่ว่าบ่ได้มัดซ้ำก็ไปฮอดหยังบ่าวหอยมัดแล้วซะก็เลยกับเข้ามาเฮ็ดเมนูไก่ครับผมจะเป็นฝีมือบาปิเลครับตอนปรุงตอนนั้นตอนนี้เป็นผลงานพี่แอบก่อนครับแสบๆอีกแล้วครับช่วงนี้ทอดไปถึงปีใหม่สิมีเมนูเป็ดเมนูไก่เมนูงัวครับเมนูหมูครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงฤดูเกี่ยวเข่าช่วงสีเข่าฟาดเข่าล่ะครับจะเฮ็ดแบบนี้ล่ะครับแสบๆอีกแล้วครับช่วงนี้กับจวดอย่างเดียวครับผมครับมาพบพ่อกับเสพเบาไปเลยอีกแล้วครับมื้อนี้แห้งเด็ดก็มือนั่นอีกครับผมไอ้ตอนแต่น้ำไก่แต่น้ำกันไก่ล่ะครับนะครับนู่เด็ดอีกแล้วครับมือนี้มึงครับส่วนไตร่วนๆครับผมทับกระตับร่วนๆตัวนี้นะครับทับกระตับร่วนๆครับครับพอเมนูกันไก่ตอน2ครับวันที่นี่สูตรเซฟบาปิเลอีกแล้วครับมื้อนี้ไก่แดบตัวบ่นี่ครับก็ไปยากก็มาแดบทีนี้พริกแห้งครับผมอย่าลืมพริกแห้งนะครับเด้อผู้ใดอยากได้สูตรนี่ครับล่อนี่ครับสิบอกก็คือสิมีตะไคร้ครับผมพริกแห้งกระเทียมนี่ครับคือเฮาตําใส่กันเลยครับส่วนเนื้อเฮาก็สิมีใบมะกรูดหอมครับผมแล้วก็ใบกะเพราครับผมคือเฮาคลุกใส่น้ำกันเลยนี่คือวัตถุดิบพิเศษเนี่ยเยี่ยมโอ้นี่สูตรเด็ดอีกพิเศษครับผมจากเซฟบาวไปเลยครับคือลับนะครับบ่เคยบอกมาแต่เกียรตินี่นี่ครับ
กี่หอมครับเขาต้องกี่กระเทียมครับกี่กระเทียมใส่พร้อมมันจะหอมไปอีกแบบนึงครับก็ยังเขาตำแก้วแหละครับหันเขาไปเผาไปกี่พวกพริกพวกมันจะหอมซ้ำลูกชิ้นนะครับนั้นทุกแล้วก็เลยรอเบิ่งครับส่งได้ฝ่ายผมครับกันไกลอีกภาค2ครับผมมื้อนี้หลังจากไปเวอร์ซันบัดมัดเข่าแต่ว่าบ่ได้มัดออกว่าบ่ม้อยมัดแล้วก่อนนี่คือพอตําใส่กันกระเทียมซุปเปอร์โดดครับพริกแห้งตะไคร้ใส่น้ํากันครับงอนเข้ามาครับซุปเปอร์ตําร่วมกันเลยแต่อันส่วนผักนี่เฮาจังมาคลุกใส่น้ํากลทีหลังครับครับแล้วเฮาก็ต้องรออีกประมาณ20นาทีครับซุปเปอร์ฮอตใส่ลูกโดดเป็นน้ำใส่ฮอตนี่พร้อมนี่ต้มยำครับมันยั่งเหมือนครับเห็นเข้าไปน้ำมันเล็กน้อยพร้อมคักก็มือนั่นอีกเด้อว่ะทินครับเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน2เลเวลเพิ่มเลเวลนี่ครับสิมีเครื่องปรุงด้วยครับบัดที่นี่นี่เซสซอสหอยนางรมพร้อมครับผมน้ำตาลเพิ่มเลเวลไหมครับนักนวงเราครับใส่น้ำตาลกับซอสหอยนางรมน้ำปลาหั่นเฮาอันบ่นัวเฮาจะมาปรุงใหม่อีกรอบก็ได้ครับตอนเฮาอันเทลงประมาณผมชิรสครับประมาณไว้ทุกคนคนมนุษย์นี่ครับเอาไปใส่กันไก่ผักสองครับผมเดี๋ยวรอครับผมรออีกประมาณ20นาทีครับเขาก็เอาน้ำมะข่างใส่ใหญ่หัวนะครับเพื่อนี่ครับเพื่อเตรียมไว้แล้วเนี่ยผมไม่ใหม่เลยสิมีผ่ากับหมอครับคือเขาต้องกันกันผ้าต้องใส่น้ำเล็กน้อยครับกันผ้านี่ครับเขาปรุงเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายเลือดเทลงใส่ครับที่น้ำเล็กน้อยครับกันผ้าเดี๋ยวนี่ต้องผ่าซุปน้ำต้องอนุบาลครับต้องบริสุทธิ์ผมไม่ได้อนุบาลอนุบาลผ่าซุปน้ำครับนี่เกินมนุษย์เพิ่นว่ะรู้ว่าเฮ็ดเกี่ยวว่ะบ่ได้เกี่ยวหรอกไม่ตูเกี่ยวตับต่างหากก็ได้ครับเบิ่งเนี่ยมาห้องมกกระเสียบครับคุกแบบนี้นี่ต้องเฮ็ดผ่าอ้อมนิดหน่อยครับเพราะว่ากันรั่วผ่าอ้อมได้ป่ะผ่าอ้อมปริยาผ่าอ้อมแบบนี้แหละครับมาเอากลับไปเล็งข้างไฟครับบัดนี้ใจเย็นก่อนครับแห้งเลยอ่ะก็แห้งเนาะนี่ครับอยู่กับครัวเบาๆบ้านๆอีกแล้วครับครัวบ้านๆอีกแล้วเบาๆแบบนี้แหละนี่ครับผมสูตรเด็ดของบ้าไปเลยอีกแล้วไม่มอย่างเดียวพี่แซ่บก็งวดอันอีกเด้อว่าสั่นแล้วว่าเด็ดกว่าอีกเพราะว่าเครื่องปรุงเขาหลายกว่าอีดังบ่จังครับมื้อนี้ถามเม็ดให้มันหัวอู้น้ําเตือแล้วตัวทั้งๆยำซะก่อนเพราะว่ายำหนังหนูอยู่ครับว่ากี่ภาพยนตร์นะท่านนี่ครับเบิ่งโฉมหน้าเลยครับไม่เห็นอะไรเลยมันจะป่วนบ่โอเคแล้วครับหอมขึ้นมาแล้วสุกแล้วสุกแล้วไม่ไหม้เห็นบ่ทําไม่ไหม้เลยอย่าเด้อใส่หอยดิมันจะด้านซิมตับเดี๋ยวล่ะตักมาเลยสิบดเซสิบดเฮ็ดแก้วไหมบ่มาเลย
ตำแก้วก่อนนี่ตับเลือดเลือดตับพร้อมนั่นละตับตำตับบ่ตับตับปวดบ่ร้าปวดเท้าปวดทั้งหมดเลยครับกัดไก่สูตรเด็ดเดียวคิดว่ากินโอเคแล้วผ่านแล้วเค็มจริงขับรถยนต์ไหมน้ำตาลหน่อยนึงพอแล้วนะสุดยอดบ้าจะเฮ็ดได้จังได๋คือแซ่บแท้มันออกเข้มมวลจังกาเบิ่งเฮือนครับแก้วตับแก้วเลือดพ่อบีบ่ต้องออกครับเออเนาะง่ายสิตำลงนี่หรือว่าฮะปวดแต่ไฟเลยวะการเฮ็ดแก้วตับพี่แอบครับผมนี่เขาต้องเฮ็ดแก้วตับเขาต้องเอาน้ำอยู่ในหม้อแล้วครับได้สูตรกันไก่แล้วครับ ครับสูตรกันไก่สูตรเด็ดภาค2ครับประเทศเดี๋ยวตับภาค2ด้วยกันครับต้องฝีมือพี่แอบครับผมต้องก่อนผมอมลำบีแบบพอเดี๋ยวออกเลยครับบีของแท้ครับบีไก่คือกันไก่ต้องกินบีไก่นะครับเต็มพระถาดเลยล่ะนะครับกันไก่ตอนแต่น้ำสูตรบ่าวไทยบ้านสูตรเซฟบ่าวไปเลยครับแก้วตับต้องพี่แอบครับผมครับมาครับมาครับมามาเด้อมาเด้อนะกินน้ำกันเนี่ยไปน้ำกันเลยแก้วตับไปน้ำกันล่ะยังไม่เลยครับเทียมทีบับลีกี่ใบแซ่บเยอะเนื้อปีนของกล่องแป้งกันละเนื้อเนื้อแก้วตับแก้วตับเนื้อแก้วไตเนื้อแก้วไตมันบอนบอนเริ่มเลยมันบอนเริ่มมาเลยนี่ตามวะเริ่มแล้วใกล้ครบเลยนี่ได้พอบอตัวเดียวเปิดบอรถโอ้เดี๋ยวมาน่ะเอาหวนเอาวะบอลอาบอเลยเจ้าบอลน่ารอดกินบ่แซ่บเอามาไก่หัวไว้นั่นหัวแม่นเป็นหัวหมูครับเอามาจ้าโอ้ยไก่เฮี้ยงจับได้มาอยู่กินท่านเราลงไปตับตับต้องปอดตามแล้วเจ้าตับเจ้าปวดหนาวถึงเลยหนาวหนาวครับสองสามมือไหมต้องใส่หนาวครับพี่พกบัวเดี๋ยวบัวบัวยำเสาเลยพี่พกโดนแหมลงไว้ครับอากาศนะเศร้าเอ็ดธรรมดาแล้วเศร้าเอ็ดถ้าเพิ่งตกมีเจ้ามือมาเรียบร้อยสวยตามแดงบ่เดี๋ยว17องศาตามสูตรหนาวความเนาะพ่นเหนือสีแดงบ่ออกจากกองไฟเหรอน้ำโซ่แน่นอนดีน้องโซ่ไล่หัวปีเดี๋ยวลุงเรียนเรื่องงานก็ยังไงเอาไปเทียมแน่นอนบ่ต้องตัวเย็นเป็นห่วงบ่พักก็เข้าครับรอบนี้น้ำพอดีความเนาะจัดจ้านหน้าบ้านเนาะมันจะร้องตีเพลงบ่หอยหอมมันเหลือไปอยู่มันเขาไหวไปอยู่ก็เดี๋ยวขอรถไปเห็นหน้าบ้านบ้านเขาเริ่มเลยเหนื่อยวันนี้ครับห้าตัวก็เดี๋ยวห้าหัวนี้ไปบริมาณตรงหัวยังมัดรวมดูตรงหัวยังมัดได้ไหมก็เดี๋ยวหัวมีหรอ
ว่าหมื่นแล้วน้องห้องน้องฟังเพลงอยู่หน้าหมื่นแล้วแย้มเห็นแดงๆก็เงิดอยู่เดินไหมครับครับโอ้ยเมนได้หน่อยนะครับเด้อไก่แก้วตับแก้วบะตับพร้อมแก้วไตก็มีเป็นไงครับโอ้อากาศหนาวอากาศหนาวครับแม่กลับมาอีกรอบครับผมเหลือแต่เครื่องเทศตอนไก่ไปทั้งเดือนล่ะแซ่บครับอีรีครับมื้อนี้อากาศหนาวบ่เอ้อสูงอีหมู่ครับเอ้ยอากาศก็เย็นครับผมครับกันไก่กับซีดกันซะเลยจัดจ้านครับอีรีครับผมครับเจ็บแซ่บสไปซี่เดี๋ยวครับผมขอให้อยู่ดีมีแห้งครับผมเจ็บแซ่บอีกแล้วครับมื้อนี้กันไก่ภาค2ครับจัดจ้านกว่าเก่าแซ่บกว่าเก่าอีกจุบุอยู่ว่ะจุบุจุบุกันเจ็บตัวกินผู้ใดเว้ยเรื่องขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้ร่ำให้รวยกันทุกคนครับขอให้อยู่ดีมีแห้งกันทุกคนนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามทีมงานบาเทบ้านอีกไปเรื่อยครับนำเสนอผลงานแบบนี้แสนซับล้านซับวะจนว่ากลัวจนกลัวหมดแล้วครับอย่าไก่อบฟังอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้านายกันเด้อแบบนี้แหละครับไก่อบฟังวะอบปิดวะกินกันอยู่ดีมีแห้งมีความสุขแซ่บๆอีกนะครับเด้อสวัสดีครับนี่นะครับกันไก่ภาค2แซ่บสุดยอด